สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเอ็มอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเอ็มก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะนิทานเรื่องไปชิมไข่ฟองน้อยกันนะอันนี้ก็จะเป็นปกหน้านะคะอันนี้ปกหลังค่ะส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าปกในเด็กๆถ้าพร้อมแล้วมาฟังนิทานกันได้เลยนะคะตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องร้องเพลงเต้นปั๊บตบมือขยับขวาซ้ายยักโยกโบกส่ายไปตามจังหวะกราบกราบเป็ดเอ๋ยเดินไปมาเจอกุ๊กไก่ทักทายจ๋าจ้ากุ๊กไก่ร้องถามทันทีเพื่อนจ๋าวันนี้จะไปไหนน่ะเป็ดบอกไปว่ายน้ำเล่นตุ้มต่ำฉ่ำเย็นเล่นน้ำในสระเพื่อนไก่ไปด้วยกันเถอะไก่บอกไปเถอะว่ายน้ำไม่เป็นจ้ะกำลังร้องเล่นสนุกแม่ชวนลูกๆไปไหมไปไหมแม่จ๋าจะไปเก็บไข่แม่เป็ดแม่ไก่ไข่ไว้ข้างสระขาดคำลูกตอบทันทีไปด้วยไปสิไปจ้าไปจ้าเกาะแม่ซ้ายขวาคนละข้างเดินไปทางทางมองข้างข้างสระแยกย้ายแหวกหญ้าดูไข่แม่เป็ดแม่ไก่ไข่ไว้มีมะเก็บได้คนละฟองสองฟองสองคนพี่น้องใส่ตักกล้าต้ากะไข่ไข่ไข่เป็ดดีเนาะตามอาหารได้เยอะอร่อยด้วยนะไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋นไข่ต้มอุ่นๆ อร่อยเชียวนะไข่ยัดไส้และไข่ลูกเขยอร่อยจังเลยไข่น้ำด้วยนะไข่ม้วนไข่คนไข่คลุกอุ๊ยน้ำลายหกไข่ระเบิดเด็ดบ้าหอมหวานมันเค็มนิดหน่อยอร่อยอร่อยไข่พะโล้โคละไข่ลวกใส่โชกหน้าเชี้ยอุ๊ยชอบนะเนี่ยร้อนหน่อยอร่อยนะไข่ลวกของปู่แก้วโตจิ้มปลาต้มโขโอ้โอ้แปลกนะไข่เยี่ยวม้าแข็งแข็งคล้ำคล้ำไข่เค็มหน้าหม่ำยำหน่อยอร่อยนะเข้าบ้านทุกคนโอ้โอ้โป๊ะเช๊ะเป๊ะโชกบนโต๊ะนั่นน่ะปู่ย่าพ่อยิ้มหน้าบานบัวลอยไข่หวานลองหน่อยอร่อยนะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานของครูก็จบแล้วนะคะจากในนิทานตุ๊กติ๊กและตุ๊กปองเขาไปเก็บอะไรกันคะใช่แล้วค่ะเขาไปเก็บไข่กันแล้วตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองได้นำไข่ไปทำเมนูอะไรกันบ้างคะมีไข่ลูกเขยไข่คนไข่ดาวไข่เจียวและยังมีเมนูไข่อีกหลายๆเมนูเลยนะคะเด็กๆทั้งเมนูคาวและเมนูหวานนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ